ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเห็นนานาตั้งกระทะ2ใบนานาจะทอดกุ้ง1ใบและอีกใบนึงจะทําซอสแกงกะหรี่กันค่ะซอสแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นของนานามีตัวช่วยคือใช้ก้อนกะหรี่สําเร็จรูปที่วางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันทําให้การทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลองดูโอเคค่ะเราจะเริ่มจากการใส่น้ํามันใส่ขิงแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งระหว่างรอหอมใหญ่กับขิงของเราสุกเดี๋ยวนาจะทอดกุ้งไปด้วยกันเลยขออนุญาตสลับกระทะนิดนึงนะคะน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะคะกุ้งของเราเนี่ยซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเหลือห่างไว้จากนั้นเวลาทำกุ้งเพื่อให้ทรงของเขายังแข็งเป็นทรงตรงอยู่เราจะผ่าท้องเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้เวลาทอดชิ้นกุ้งจะสวยโอเคจากนั้นเราจะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังโอเคไข่ไก่2ฟองตีไข่แตกวันนี้แป้งของนานาเป็นแป้งปรุงรสรสเผ็ดนะคะอยากให้กุ้งของเรามีรสชาตินิดนึงเลือกตามชอบได้เลยคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังเวลาคลุกเกล็ดขนมปังแล้วเอามือจับเขานิดนึงค่ะให้เกล็ดขนมปังติดเขาให้หมดเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเกล็ดขนมปังติดเยอะไม่พออยากให้หนากว่านี้ทำแบบนี้ได้ค่ะชุบซ้ำแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะกุ้งของเราก็จะเกล็ดขนมปังเยอะขึ้นแบบนี้นะหนึ่งตัวขั้นตอนนี้เราต้องผัดจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสโอเคใส่กุ้งลงไปทอดเหลืองได้ที่แล้วพักขึ้นมาบนตะแกรงนะคะกุ้งได้แล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำแกงกะหรี่ต่อนะคะหลังจากที่เราผัดจนกระทั่งตัวหอมใหญ่ของเราเนี่ยเริ่มฟุบแล้วแล้วขิงของเราก็เกรียมแบบนี้แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะคุณผู้ชมจากนั้นตามด้วยก้อนแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนานาใช้2ก้อนบีเขานิดหน่อยใส่ลงไปเดี๋ยวเวลาเดือดเขาจะข้นขึ้นมาเลยมันจะมีขายสูตรเผ็ดสูตรไม่เผ็ดอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอเขาเดือดโอเคค่ะพอแกงกะหรี่ของเราร้อนจัดจนกระทั่งใกล้เดือดแล้วเนี่ยเราจะมาปรุงรสกันปกติแล้วบางคนเขาก็จะใส่พวกแอปเปิ้ลใส่แพรใส่อะไรอย่างนี้ลงไปตอนผัดด้วยเพื่อเพิ่มความหวานก็ได้แต่วันนี้นอกเหนือจากผลไม้เหล่านั้นที่นานาไม่ได้ใส่วันนี้นานาใส่เป็นน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเกลือป่นค่ะพริกไทยป่นสุดท้ายคุณผู้ชมนานาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดนึงค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเริ่มข้นก็คือใช้ได้แล้วส่วนผสมค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เคี่ยวนานอีกหน่อยก็จะข้นมากขึ้นกว่านี้ค่ะจากนั้นปิดไฟนานาจะเสิร์ฟอูด้งของนานากับแกงกะหรี่ที่เราเคี่ยวไว้นะลวกอูด้งจนสุกค่ะน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอามาเสิร์ฟคู่กันตักแกงกะหรี่ของเรานะคะลงจานเสิร์ฟอูด้งก็เป็นอีกหนึ่งของที่อร่อยมากๆเมื่อทานคู่กับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดใครอยากทานกับข้าวก็ได้เช่นกันนะทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้เยอะๆได้เลยจากนั้นเราจะวางกุ้งของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันฝรั่งของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานนานาทำแครอทด้วยเทคนิคเดียวกันแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับกุ้งทอดเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมลองเอาเทคนิคการทำมันฝรั่งของนานาไปใช้ดูนะคะรับรองเลยล่ะว่าอาหารจานไหนก็สวยและอร่อยแน่นอนช่วงหน้าจานนี้ศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะ
อันนี้ถ้าอยู่ที่ร้านอาหารแค่นี้ก็หลายบาทแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เรียนพูดตรงๆเรื่องเกินไปทานนะกุ้งตัวเล็กกว่านี้อีกขายได้ต้อง 200-300 หอมแดงเจียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจัดให้ลูกกับสามีรับประทานแฟชั่นแบบนี้ไม่ล้าสมัยนะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายช่วงนี้ชอบทำอาหารแปรรูปรับประทานเองอย่างเช่นหมูยอเนี่ยลองแล้วลองอีกว่าอะไรเวลาไปซื้อหมูยอเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมใส่แป้งบ้างละใส่อะไรต่อมีอะไรที่ทำให้มันดูเด้งทำกินเองดูสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแต่วิธีการทำให้อร่อยนั่นสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีเคล็ดลับในการทำหมูยอให้ได้เนื้อเด้งแล้วก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับใส่หมูบดลงในอ่างผสมตามด้วยไก่บดมันหมูแป้งมันผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าช่องแช่เย็นจนเย็นจัดเตรียมไว้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในโถปั่นเคล็ดลับการทำให้หมูยอเด้งอยู่ตรงนี้ล่ะครับให้เติมน้ำแข็งลงไปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเข้ากันจากนั้นนำใบตองโรยไฟมาซ้อนกัน 3-4 ใบตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงบนใบตองม้วนใบตองให้แน่นปิดหัวท้ายนำไปพันด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้แน่นจากนั้นนำหมูยอลงนึ่งในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมะลายใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 30-45 นาทีแค่นี้เราก็จะได้หมูยอที่อร่อยแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมะลายหูจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสาขาหลักตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควายหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อชัยพลนะครับจากร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับวันนี้เรามีเมนูรสเค็มมานำเสนอ2เมนูนะครับเป็นแฮมเบอร์กเนื้อกับเซตเนื้อรวมแฮมเบอร์กเนื้อเนี่ยเราจะใช้พริกไทยเกลือสีชมพูแล้วก็ซอสปรุงรสเราใช้เพียงนิดเดียวเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์จากเนื้อของเราจริงๆเนี่ยครับเมนูแฮมเบอร์กเนื้อโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,239 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 47% เซตเนื้อย่างเราไม่ได้มีการปรุงรสใดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกมาแต่ชิ้นส่วนโรยแค่พริกไทยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจริงๆครับแต่ละชิ้นส่วนว่ามีรสชาติแตกต่างกันยังไงเมนูเซตคลั่งเนื้อรวมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,561 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 62% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ